อันยังชินเจริญสวัสดีครับพบกับอดุประเด็นนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการรีวิวกันอีกแล้วนะครับรีวิวของเราในวันนี้เราจะมาทำการรีวิวจันนี่คือ for you to นะครับ you had me brush เขาเพิ่งออกใหม่ได้ไม่นานนี้นะครับแพ็คเกจจิ้งใหม่แล้วก็สีใหม่ด้วยเราเนี่ยซื้อมาทั้งหมด3สูตร3สีเลยนะครับเขาก็จะมี3สูตรนะเป็นสูตรชิมเมอร์นะฮะแล้วก็สูตรแมตช์แล้วก็ครีมเราก็ซื้อมาอย่างละสูตรเนาะเพื่อที่จะมาทำรีวิวให้ทุกคนดูว่าเอ้ยแต่ละสูตรนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจังยังไม่ได้ใช้ออกไปข้างนอกนะฮะก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันดีแค่ไหนติดทนแค่ไหนออกไปข้างนอกกี่ชั่วโมงแล้วติดทนถึงกี่โมงซึ่งถ้าหากว่าใครอยากรู้เนี่ยเผื่อถ้าหากว่าเราแบบใช้ไปข้างนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำรีวิวให้ซึ่งถ้าหากทุกคนเนี่ยไม่อยากไปแบบลุ้นว่าเอ้ยอยู่ในวิดีโอไหนเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับเผื่อเราจะลงในแฟนเพจก่อนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองสวอตที่แขนให้ดูก่อนนะครับว่าแต่ละสีนั้นเป็นยังไงบอกเลยว่าสีมันชัดมากเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรชิมเมอร์ก่อนละกันนะเป็นสี S4สีมีชื่อว่าคาราเมลบอยสีอันนี้เนี่ยจะเป็นชมพูที่ออกตุ่นๆ นิดนึงจึ๊ดสีชัดมากเลยทุกคนจึ๊ดนี่สีชัดมากนึกว่าอายแชโดว์แล้วต่อไปเป็นสูตรแมทนะครับสี M8 นะครับโลลิป๊อปอู้หูดูดิแกมันคือ eyeshadow มันไม่ใช่เป็น blush on สีอันนี้เป็นจะออกแดงอมชมพูนะครับนี่มันแรงมากเลยทุกคนแรงขนาดนี้ระวังไว้นะเถอะเดี๋ยวโดนตบหรอกเฮ้ยไม่ใช่ต่อไปเป็นเนื้อครีมนะครับสีเบอร์ C8 Matte Maker อันนี้เนี่ยเขาจะไม่มีลายนะครับให้ดูนิ้วนี้คือชัดทุกสีเลยอะพิกเมนต์เขาดีมากอันนี้คือราคาตลับ199 บาทนะแล้วก็มีโปรโมชั่น149 บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอลงที่แก้มของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะเนื้อครีมพอแทบๆเอาแล้วกันเนาะเบาๆค่อยๆนะถ้าหากว่ามันอ่อนไปอะไรยังไงก็ค่อยบิวเพิ่มเนื้อเนี้ยเนี่ยจะให้ความเป็นเหมือนแบบงานผิวงานธรรมชาติถ้าใครแบบว่าชอบงานเกาหลีเราว่าอันนี้น่าจะเหมาะนะสีเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนพอมาลงที่แก้มโอเคสำหรับสีต่อไปนะครับที่เราจะมาสวอตช์กันก็คือสีแมตต์นั่นเองนะที่เราลองไปนี่ก็คือแบบว่าแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่แก้มของเรากันว่าจะเป็นสียังไงซึ่งบอกไว้ก่อนว่าต้องแตะเบาๆนะครับทุกคนถ้าพลาดมาเนี่ยก็คืออาจจะต้องเช็ดหน้าแล้วก็แต่งใหม่เลยนะครับเพราะงั้นก็ระวังกันนิดนึงนะเราจะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็นิดไปนะเออเขาออกก็ถ้าปัดเบาๆมันก็สวยแล้วนะเออดูดิจะให้แบบฟิลแบบไม่ได้เยอะเกินไปนะถ้าปัดแรงกว่านี้ก็อาจจะไปใหญ่นะฮะค่อยๆแบบใจเย็นๆใจเย็นๆจิบน้ำแล้วค่อยมาปัดอะไรเงี้ยแบบใจเย็นๆอันนี้ก็คือในส่วนของสีแมทนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้คล้ายๆกับเนื้อครีมเมื่อกี้เลยแต่อันนี้จะมีความแบบว่าชมพูกว่าสุดท้ายนะครับเป็นชิมเมอร์นั่นเองนะสี S4 ทุกครั้งเวลาการปัดเราก็จะมีการขอออกกันเกิดขึ้นค่อยๆบิ้วถ้ามันสีไม่สีแบบยังไม่สะใจเราเราก็ค่อยบิ้วเพิ่มบิ้วเพิ่มเอาสีอันนี้ก็จะประมาณนี้นะจะอ่อนกว่าเมื่อกี้แต่ว่าจะมีความแบบว่าตุนๆหน่อยนะเห็นนี่วิสีนี้ละมุนมากเลยเป็นชมพูที่คนผิวเข้มสามารถใช้ได้อะเออมันจะแบบชมพูตุนๆซึ่งเราชอบประมาณนี้นะครับกับ Blush On ของ For You Too รุ่นใหม่นะฮะ You Heart Me Blush ก็เรื่องความสีแน่นเนี่ยให้เขาไปเลยนะครับเพราะว่าเขาสีแน่นมากแน่นกว่าตัวเดิมเยอะมากนะแพ็คเกจจิ้งใหม่นี้ก็คือน่ารักนะครับเป็นรูปหัวใจเออบ้องแบลมากเวอร์มีสีมากมายนะแล้วเรารู้สึกว่าแต่ละสีของแต่ละสูตรอ่ะมันก็จะมีความไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเบอร์8ส่วนอันนี้ก็คือเบอร์8เหมือนกันแต่ว่ามันคนละสีกันคือแบบอันนี้จะออกน้ำตาลแดงแต่อันนี้
ออกชมพูทั้งที่เป็นเบอร์8เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่า30สีที่มันมาเพิ่มมาใหม่อ่ะสีชิมเมอร์สีแมตต์แล้วก็สีครีมจะมีความไม่เหมือนกันลองไปดูกันได้ว่าเฮ้ยชอบสีไหนนะซึ่งมันมีหลายสีมากๆเลยนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์คุยกันได้ถ้าใครได้ลองใช้กันแล้วหรือว่าใครซื้อมาแล้วชอบสีไหนอะไรยังไงซื้อคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ฉันเพจใน Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe กันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย